ขอบพระคุณคุณเจ้ากราบท่านอาวุโสทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับอันนี้ก็เป็นการเบาเรื่องต้นเป็นภาษากลางแต่ว่าจริงๆแล้วโค้กแขวเนี่ยมันต้องบอกภาษาอีสานมันจะถึงไก่นะครับการเป็นข้อตกลงนี่ถือว่าเป็นบุญอย่างหนึ่งครับที่ได้เกิดมาได้เป็นดินที่เป็นข้อตกลงเพราะว่าทำมา222ปีหลังจากที่มีการกินเดิมของหลายๆคนโดยการเดิมเบื้องต้นมาจากการค่อนข้างโคตรหลับเนี่ยผมก็มองตื่นไปในส่วนที่ว่าหาจะนับยุคของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยร้อยปีมันจะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ครั้งหนึ่งตอนนี้เข้าอยู่ในยุคที่จะเข้าไปในยุคร้อยที่สามเนื่องจากว่าร้อยแรกเข้าเห็นความชัดเจนในความเป็นอาณาจักรเป็นเมืองที่มีความรุ่งเรืองถึงขั้นเป็นราชธานีที่วนาไล่ประเทศสลาดเพราะเขามายุคที่ร้อยที่สองอยู่ในห่วงประมาณร้อยถึงร้อยสองร้อยปีนะเขามีสายหลายอย่างที่เป็นบ้านเมืองที่มีความชัดเจนของอนุสรณ์ของช่วงนี้ซึ่งช่วงต่อไปเนี่ยจะเป็นช่วงที่สามซึ่งเขาสู่ในยุคที่จะเป็นยุคที่ไปดูปีสามร้อยผมคิดว่าคนยุคเข้าเนี่ยมันอยู่ในยุคร้อยถ้าเกินร้อยพวกนี้ไม่อยู่ร้อยประดานอนุสรณ์ของการอยู่ในช่วงร้อยที่สองเนี่ยคือช่วงยุคสองร้อยยี่สิบสองปีเนี่ยนับเป็นโอกาสสำคัญพอดีทราบนะครับว่าทะเลขึ้นกัน3โตแล้วนี่ต่อไปมันจะเป็นเลข333 111ผ่านมาแล้วตอนนี้เขาอยู่ในยุค222แต่เชื่อเลยครับว่าไม่หนีนางบดหนีวุ้ยไผ่หอกเลข333มีแต่จะจารึกไว้เป็นวัฏจักรเท่านั้นเองว่ายุคที่เขาอยู่นี่ในยุคที่มันมีเลข2เนี่ยว่าที่เป็นเลข333เนี่ยเข้าในเช่นอย่างไรแน่ผมก็รู้สึกดีใจครับดีใจที่ท่านอาวุโสทั้งหลายที่มาร่วมโตกันเนี่ยผมได้ยินว่าจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างถือเป็นปีแห่งการสัพยานาทุกเรื่องประวัติศาสตร์จะชัดเจนสิ่งต่างๆที่ร่างสรรค์เห็นไหวทุกอย่างจะเห็นไปอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อที่จะเป็นต้นแบบหรือเป็นประวัติศาสตร์ทรงต่อให้หยุดต่อไปผมยังไม่เสนอเลยครับว่าเทศไว้เนี่ยเทปทุกอย่างเนี่ยใส่แคปซูลไว้แล้วมันชุดลงไปแล้วจ่อการตรงที่เรื่องนี่แล้วมันจุไว้แล้วเทปที่ได้ตามพวกเข้านี่ครับคนอยู่ๆนี่ใส่ว่าปี333ปีจะเปิดเด้อว่ากันเปิดแล้วจะมีหมู่ว่าอยู่ร้อยปีที่เป็นตานมากมันเป็นจังไหนมันจะมาเถียงกันนะครับบางทีนี่ด้วยปีบ้านแล้วเถียงกันนะครับเอาง่ายๆว่าท่านผู้ชมทั้งหลายมันเถียงกันเรื่องว่าเมื่อกระบวนต่างปีไหนว่ากันเอาปีไหนในนอดกันอัน222ปีในเฮ็ดใบที่โพเทียงกันครับเพราะว่าเฮ็ดใบพระเอียบทั้งอ๋อหลักอย่างนึงก็คือว่าเป็นวัดสูงโฮกอาจจะมองในแง่ของภาพของเศรษฐกิจเนี่ยผมเชื่อว่าโบราณคดีเฮาเนี่ยมีความเป็นไปแต่ร้อยปีนี่มีความสำคัญร้อยปีแรกนี่เฮาสามารถที่จะไปถึงจำปาสักเฮาเป็นมณฑลที่มีความสำคัญไล่ไปหอดร้อยเอ็ดไล่ไปถึงสุรินทร์โคราชแถวนี้แม่นมันต้นที่เฮามีอาณาจักรที่ยุ่งเรื่องแล้วมาร้อยที่สองถึงยุคเฮาอยู่นี่หลายๆอย่างที่เฮาถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่ต้องจารึกไว้หลังๆไปแหล่งเก่าสั้นไปอยู่ในยุค200นี่แหละตรงเล่นเบนนี่ก็อยู่200ตัวนาไอ้น้ำปีนาหน้าชาติไปอยู่ในยุค200ผมก็แน่ใจว่ายุค300มันถือว่าอีกยาตานาแบบใดนะครับแต่ว่ามันถือไว้ว่าเมื่อ200ก็ปีไอ้ว่าก็ปีที่ผ่านมาคือถอยหลังไปร้อยปีมีสนามบินมีเรื่องเก่าสั้นนี่ก็เรียนเป็นเอสเป็นใหม่ที่มีความสวยงามหลายที่สำคัญที่สุดที่ผมจะเอ่ยขึ้นว่าการที่เข้ามาร่วมโตการของอาวุโสทุกท่านผู้รู้ทุกคนผมอยากให้ใส่คำว่าปีนี้เป็นปีที่ทุกคนต้องกลับบ้านนะครับใส่คำว่าต้องกลับมาบ้านเพื่อที่มาบอกเราสิ่งที่เกิดปรากฏหลายคนโมโหในคำว่าหลังตรงหน้าศาลหลักเมืองนี่แต่ก่อนก็มีต้นสมศรีซึ่งเป็นภูมิใหญ่ทำมาเป็นผับสมัยนักเรียนเนี่ยบ้านผมอยู่แถวเรียนที่เรื่องแรกภูท่องเนี่ยขี่จักรยานผ่านมาหนีเราไปเรียนเด็กมันผ่านผับทำต้นนี้เป็นผับต้นสำสาตอนหลังมาเหตุสารหลักเมืองจะรู้สึกว่าอะไรตัดออกไปหรือในกรณีที่ทรงที่เมืองตรงนี้เคยเหตุเป็นพิธีกรรมตั้งศาสนาอันยิ่งใหญ่หลักที่สำคัญที่สุดก็คือทรงที่เมืองซึ่งเป็นทรงหลวงที่ประวัติศาสตร์เรานี่ผมรุ่นผมนี่ได้ศึกษาและเรียนรู้แต่ว่ารุ่นต่อไปอีกร้อยปีข้างหน้าอาจจะมีข้อเถียงเพราะว่าร้อยปีข้างหน้าพวกผู้ขับบัตรเมื่อที่เป็นดังไหนแต่เชื่อเลยว่า
อยากหนีไปอีกร้อยปีเมื่อบทจะมีความรุ่งเรื่องสูงสุดครับพอทำได้ด้วยเหตุผลท่าการติดตามภาวะเศรษฐกิจภาวะของผู้วิจารณ์ของเมืองภาวะของผู้คนอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีจะบอกว่าท่านนี้เข้าเป็นจังหวัดแรกนะครับที่ออกลูกได้ผมมีจังหวัดในประเทศไทยเนี่ยที่สามารถมีลูกที่ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงนะครับออกลูกผู้แล้วกะยะโสบางทีซื้อเหมือนกับยะโสอะไรเนี่ยโดยธรรมดาออกลูกผู้ที่สองว่าอำนาจลูกผู้แรกยะโสผู้แรกอำนาจพวกผู้ยะโสกันเขาเทียนใหญ่มันกินเนี่ยใหญ่มันขาดเทียนเนี่ยแต่ไปเลื่อยเวลาแล้วก็เป็นปัญหาอนุสาวรีย์กองกระลอยกาแม่เรื่องนี้ปรากฏส่วนอำนาจนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่นี่ความสำคัญของเข้าทางทิศเหนือว่าไปว่ามานี่คือสรุปว่าคนอุบลนี่เป็นคนมากวนผมจำมากครับไปวงไหนวงไหนทิ้งที่เป็นปลัดอย่าเป็นทิ้งที่ฟ้ามชัดเจนของคนอุบลคือว่าไปแล้วคนอุบลมวนไปน้ำโบซีเลียนครับว่าไปตลกไปน้ำมวนไปน้ำแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้สึกว่าผมไปจังหวัดต่างๆทั่วประเทศในฐานะประธานหอนค่ะเขาที่ว่าสองเรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญว่าเรื่องแรกโอ้จังหวัดเจ้าใหญ่เนาะอันนี้หนึ่งเนี่ยอันนี้ว่าตลอดเวลาจังหวัดเจ้าใหญ่เนาะเจ้าว่าจังหวัดใหญ่แห้งจะเลื่อนแห้งอันที่สองภาษาบ้านเจ้ามวนเนาะผมก็โอ้โหได้ว่าภาษาบ้านมันมวนแต่ผมก็ไปยืนส้มพ่นบ่อทั้งเหนือระเบิดตั้งตะบ้ากระต้มตะบนตะก้อนแต่ทุกท่านแล้วคนส่วนใหญ่จะบอกว่าคนตะบนบ่อมวนเป็นแค่ว่ามวนว่าจังไหนก็เข้าใจมันบ่ว่าเราหูเรื่องบอกคนอื่นบอกบ่ค่อยหูเรื่องฟังบ่ออกแต่คนตะบนน่ะฟังออกทุกคําว่าซั่นเออว่าตอนนี้น้อจะเป็นตัวนี้เป็นบ่มวนอันที่1สุดท้ายสุดท้ายครับที่จะว่าต่อว่าผมทําได้ว่าเบื้องบนจะเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจาก100ปีเพราะว่าปี2558มันจะเข้ายุคท่านสมัยเป็นยุคก้าวหน้าเศรษฐกิจความหมู่เมืองอุบลจะเป็นศูนย์กลางประตูที่เข้ามาก็จะเลื่อนทางทิศใต้นี่ก็คือช่องอ่านมาตอนนี้กำลังต่างทางต่างเมืองจังหวัดกำลังเจรจาภาคที่ไปเห็นเกิดการต่อเนื่องสิทธิความสิทธิสัมพันธ์จากเมืองทางตอนใต้เขมรขึ้นมาหาอุบลทางทิศตะวันออกนี่พี่น้องเขาจะเข้าใจหูดีว่าช่องเมกแต่ช่องเมกมันบรรทุกแค่ลาวนี่ครับมันต่อยืดไปหอดเปลี่ยนน้ำลงทะเลไปหุ่นอย่างที่สำคัญที่สุดทะเลพวังตั้งตะวันออกจากเปลี่ยนน้ำเนี่ยมันผ่านเมื่อบนนี่ลาดบ่อโคราชลงไปหาทวายหอดทะเลอันดามันใดใช้เวลาบ่เกิน2มื้อจะนั่งรถจากตะวันออกทะเลตะวันออกไปสู่ทะเลประทงใต้จะเล่าขึ้นประกันว่าต่อไปการก้าวหน้าการค้าขายจะเป็นแบบไหนสินค้าจะคิดใหม่ซึ่งครูครับเช่นที่จะเกิดจากมุกดาหารไล่ไปถึงบาระแม่งแม่สอดนะแต่ว่าสินของเฮานี่มันชัดเจนกลัวเพราะว่ามันผ่านลิ้นเขมรไปจากเวียดนามไปจากลาวแล้วไปสู่พม่าสู่ทะเลอันดามันจอดกันแต่ครับว่าทะเลจะจอดกันจากอันดามันจอดกับทะเลจีนใต้ว่าไปทั้งวัดนี่จะว่าไปนี่ถ้าว่าถึงเรื่องบนนี่ว่าจากมือนี่หอดเพื่อนกระบมเหมือนเพราะนั่นจะแสดงว่าเมื่อวันนี่200ปีนี่มันทึกนาไว้นี่ให้ลูกหลานมาว่านี่มัดมือมัดเคลื่อนไปอีกกินปีมัดกระบมเหมือนแนวว่าและจริงทั้งนั้นก็คือแนวที่เขาจิ้มจุ่มเข้ากับคือความกตัญญูผมเองในฐานะแกนนำสร้างเศรษฐกิจเนี่ยได้ตั้งปฏิภาณไปว่าลูกหลานที่จะเฮ็ดหรือครูรุ่นหลังจะต่อไปเนี่ยจะต้องมีอยู่3อย่างที่เป็นปัจจัยของคนอุบลที่ต้องคิดต่อไปซึ่งผมได้คิดต่อมาจากอาวุโสทั้งหลายที่นั่งทั้งหลังคงอยู่ว่า1มีคุณธรรมจริยธรรมสุดท้ายจะต้องมีความกตัญญูลูกคุณตัวนี้จะติดโตก็ดูไปตลอดมันเป็นใหม่ทรงใหม่ครับมันเป็นรุ่นต่อรุ่นที่มีนิสัยไม่ติดตลอดเพราะฉะนั้นคนอุบลจึงซื่อสัตย์และสุจริตหลักการมีความกตัญญูสูงสุดอันนี้ขอยืนยันครับในฐานะคนอุบลหลักการยุติแวดวงที่ไปมาตัวประเทศเขายอมเขาแนวนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับท่านผู้ชมท่านที่เป็นที่ใจนะครับ